เออถ้าซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้โยเกิร์ตสักหนึ่งใบเนี่ยจะซื้อกระเป๋าที่เขาใช้จริงก็ได้ในชีวิตประจำวันเป็นเรียกว่ากระเป๋าสะพายกระเป๋าเลยนะหรือจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมที่เป็นทรงบอสตันแบกก็ได้เพราะว่าทำไมกระเป๋าที่เป็นทรงบอสตันแบกกระเป๋าใบใหญ่หน่อยหรืออาจจะคือตอนนี้อาจจะมีอีกรุ่นหนึ่งของแบรนด์เนมหลายๆแบรนด์ก็ทำคือชิมแบกเป็นกระเป๋าที่โยเกิร์ตสามารถเลือกแต่กระป๋องใหญ่นิดหนึ่งหรือไปอีกเนี่ยโยเกิร์ตสามารถใส่เสื้อชั้นในในนั้นใส่รองเท้าส้นสูงในนั้นใส่คลีนเซอร์ในนั้นสำลีอะไรก็แล้วแต่หลังที่ทำงานคือบางทีนางแบบต้องมีสัมภาระส่วนตัวนี่คือแทนที่จะเป็นกระเป๋าที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็เป็นชีสแบ็กที่ตอนตรงบอสตันแบ็กก็อ่านก็ได้แล้วก็ได้ถามว่าได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์อย่างนี้กับโยเกิร์ตแต่พี่โทนี่อ่ะพี่โทนี่เนี่ยออกเป็นแนวแบบว่าหนุ่มแบบว่าเป็นผู้ชายที่มีกลิ่นอายแต่งตัวมีกลิ่นอายแบบเซ็กซี่โทนี่อาจจะซื้อเบรเซอร์เพราะหลินก็เป็นคนที่มีเข้าแต่งตัวเนี่ยสังเกตหลายครั้งเนี่ยเขามีกลิ่นอายของความเป็นมัสคูลีนนิดนึงอ่ะโทนี่อาจจะซื้อเบรเซอร์น้ำเงินสีน้ำเงินกระดุมทองยี่ห้อผู้ชายก็ได้ที่โทนี่ใส่ก็ได้แต่ไซส์เล็กสุดของผู้ชายและให้หลินทองบอยแจ็คเก็ตมันมีความเป็นโทนี่แต่ในขั้นเดียวกันก็หลินก็ใช้ได้และดูเป็นล่างหลินได้แล้วมันสะท้อนคาแรคเตอร์ของโทนี่แล้วหลินก็ได้ใช้แล้วชื่อว่าหลินไม่ปฏิเสธคือเลยเพราะว่าเวลาผู้ชายเนี่ยซื้อแจ็คเก็ตให้ผู้หญิงหนึ่งตัวเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเขามอบความอบอุ่นให้ผู้หญิงไปต่อเลยนะมันมีความหมายในยะถึงความรู้สึกเนี่ยว่าหลินที่มาแจ็คเก็ตบนตัวเลยถ้าคนดูได้นี่เดี๋ยวเราไปดูแต่พี่ลุงไปดูแล้วว่าเออกระเป๋าแบบไหนที่จะได้ได้บอกให้ดูได้อันนี้ไว้ได้ดีคิดไว้หลอกหาโอเคป่ะThank you.
ึ้นที่ร้านเราอยู่ที่สยามเซ็นวันนี้ก็คือบรรยากาศมาแล้วก็อากาศที่ที่ตากอนดูไอ้ปีนี้ดูบ้างยังดูเลยแหละอันนี้เหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะชิปสล็อตก็เป็นพวกเล่นของขวัญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ไงดูเปิดดูไอ้ข่าวว่าเพิ่งเสร็จหมาดเลยอันเนี้ยใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ดูเลยใจนะจ๊ะทำไมค่ะไม่เริ่มทำไมเสียใจนะหนูก็สงสัยเป็นนี้ดื่มแล้วสงสัยน้องนี่ตอนนี้หนูเป็นชุดนี้เป็นชุดของพี่ชายเป็นชุดบิกินี่ทำไมนะก็คืออันนี้เป็นคู่มือตัวคู่มือเลยประกอบการช้อปปิ้งในแบบเลเซชั่นก็เป็นไอเดียเป็นในเรียนการซื้อของก็ดีเหมือนกันนะโอ้ราคาอยู่ครบนะใช่ใช่ใช่แล้วก็ซื้อลบแผ่นเนี่ยราคาอยู่ครบนะแผ่นวายว่าสามพันบาทตัวแบบโมโหไหมเด็กชีสติดเบอร์มาเต็มติ้งหรือแบบมาห้าหลักใช่ไหมเดินทางไปมีสีอะไรแล้วก็ตัวที่5ค่ะ5หลักคือ6มาโยมีของผู้ชายด้วยใช่ไหมมีของผู้หญิงด้วยใช่ไหมก็คือจะมีครบเลยใช่ไหมคะผู้หญิงผู้ชายเด็กของชายเกสเซ็ตนี่ของแบงค์บาร์ก็มีที่ลุงบอกว่าเป็นเจ้ามือให้เองโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณใหม่ไปเต้นเรียบร้อยแล้วต้องมีบอกกันนะนั่นไม่ได้ไม่ได้เราไม่ผ่อนที่ลุงอันนี้เป็นอะไรที่ลุงอยากให้เราต้องเป็นอะไรเพิ่มเติมละเดี๋ยวที่มีเมาส์ก็ดีอยู่ด้วยใช่ไหมจะไปลองมีไปเลยไปเลยคือตอนนี้เราจะไปที่ร้านไหนก่อนคะไปแนะนำไปที่คอนเทนต์ซาลอนคอนเทนต์ซาลอนคืออะไรคะคอนเทนต์ซาลอนนี่คืออย่างนี้มันเป็นมัลติแบรนด์ที่ทางพารากอนพาร์ทอินสโตเนี่ยในเครือเจอหมอคุกเนี่ยเขาก็มีเซเล็กเตอร์มาแล้วก็มีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งกระเป๋ามีทั้งเอ็กเซสซอรี่ต่างๆเหมือนหนูเคยเห็นเสื้อคอของพี่เอกเซสซอมเต้พี่เอกของมาเสิร์ฟมันเคยเห็นมาแต่ไม่ใช่หมายความว่าพี่เอกของมาเสิร์ฟมาประหารขายจริงนะมันต้องมีมันต้องที่เมืองนอกมันอาจจะมีแบบว่าออฟฟิศอะไรที่คอนเทนเตอร์ก็ต้องไปติดต่อเหมือนกันคือมันมีquality งานดีไซน์และสิ่งดีๆที่ยอมรับนะใช่แล้วก็คือจะเห็นว่าคอนเทนต์ซาลอนเนี่ยคือมันเป็นแบรนด์ที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้จักมันอาจจะนี้เป็นแบรนด์ที่ไม่ได้โปรโมทมาใช่แล้วก็เป็นมีการเรื่องของคนรุ่นใหม่คือถ้าเห็นเนี่ยก็จะออกแหละว่าทำไมถูกเลือกมาอยู่ในคอนเทนต์ใช่แล้วก็ชอบตรงที่ว่าเราไม่ได้ของมันไม่ดูหลบ
มันไม่ดูเห็นไปก่อนที่จะตาพอเวลาคุณซื้อของเนี่ยที่มันชินตาเนี่ยเวลาเห็นของที่ชินตาเนี่ยก็จะไม่เซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์ก็ไม่อยากซื้อนะเพราะว่าอ่านอยู่ก็เดินห้างแน่ๆนี่ก็มีที่มันเราเห็นแค่เดินดูเป็นของเราไหมบางทีนะความรู้สึกอะเราอาจจะเห็นของที่ไม่ชินตาทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะซื้อของแบบนี้ไหมแต่ที่คอนเทนต์ตอนนี้คือมีเป็นไทยดีไซเนอร์หรือมีทั่วโลกเลยค่ะเป็นคือคอนเทนต์ตอนเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นคอนเทนต์เป็นบุ๊คหรือเป็นช็อปอยู่ในทางคอนเทนต์โซลครับนี่เช่นอะไรนะคะชั้นเป็นฟลอร์ชั้นเป็นบินฟลอร์จริงๆเป็นที่ว่าแบบชั้นเดียวกับแต่ละอันนี้พี่สุดต้องห้าสิบทั้งหมดบอกเลยนะเขาไม่ครบนะอันนี้จะมาเริ่มแค่สำหรับผู้ชายและผู้หญิงก่อนนะอันนี้ใช่ไหมผู้ชายและผู้หญิงโอเคหรือคืออันไหนที่ผู้หญิงอยากได้นั่นเองถูกคือที่ที่หนุ่มเขาบอกว่าเขาจะก่อนจะไปโคเทสตอนนะเนี่ยที่ห้องนี้ก็ชอบนะMSTM เนี่ยตอนนี้เราซื้อเสื้อผ้าให้ใครดีอาจจะตั้งโสดนะมาตั้งโสดค่ะอันนี้คือผู้ชายเลือกผู้หญิงนะคะใช่เลือกชุดให้แฟนไปออกงานด้วยกันสมมติผู้ชายมีงานที่ต้องไปหรือมาปาร์ตี้ทุกอย่างหนึ่งแล้วจะมาซื้อให้ผู้หญิงดีกว่าไปปาร์ตี้ใช่ไหมไปปาร์ตี้ที่แบบเป็นงานของผู้ชายหน่อยอยากให้แฟนไปด้วยสวยๆหรือแบบแล้วแหละแต่บ๊อบดิบเป็นที่สวยมากตอนเซอร์ไพรส์พอดีที่โรงแรมเนี่ยพี่ลุงแล้วบ๊อบเปิดมาปุ๊บเซอร์ไพรส์แค่ห้องมันคือหนึ่งแล้วอยู่ในห้องแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้หนึ่งนะเพราะอยู่คอนเซอร์เวทีฟหรือคู่โบราณแต่ตอนเราแต่งงานแต่ก็อาจจะว่าผู้ชายสมชีพมีเพื่อที่จะไปดินเนอร์ด้วยกันที่ตอนเย็นใช่ใช่